สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้วนะครับใช่วันนี้เราไปที่ไหนครับวันนี้นะคะเราไปกันที่ PV Camping จังหวัดสระบุรีใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าลานกางเต็นท์แห่งนี้นะแม่เดือนเป็นคนจองไว้เองเลยนะแม่เดือนบอกว่าอยากไปและที่สำคัญนะครับแม่เดือนบอกว่าขอยอดเขาที่สูงที่สุดโอ้ลงยังไงกิ้งลงมาใช่ไหมแม่จองให้สูงสุดเลยของลานเลยใช่ไหมใช่แม่บอกว่าชดเชยครั้งก่อนๆที่แบบไปแล้วไม่ค่อยได้จุดเด่นอะไรอย่างนี้รอบนี้ไปไม่ได้ริมน้ำรอบนี้เราไปบนเขาเลยใช่เราอยู่บนเขาแล้วอยากจะบอกว่ามันชันนะแล้วก็วันนี้นะครับเราก็เลยจัดของไปเป็นชุดเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะปกติเวลาเราไปเนี่ยเราจะแบบโอ้ชุดใหญ่ไปกระพริบขึ้นยันโน่นแหลกบนนะครับข้างหลังนี่มืดตึ๊บเลยนะขนไปแต่รอบนี้คือเอาไปน้อยมากเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่สูงใช่เราต้องเข็นขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเยอะเดี๋ยวมันหนักและเหนื่อยนะครับบอกเลยว่าทริปนี้เราต้องได้วิวที่สวยมากแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่คุยแบบนี้ไปถึงเขาก็จองหมดอีกนั่นแหละเราจองเป็นล็อกไว้แล้วก็คือล็อกมงไว้แล้วไปสายแค่ไหนยังไงแล้วก็ได้ใช่ถ้าเราไปสายมันร้อนไม่ได้เขาไม่ให้เข้าแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวดูกันว่าทริปนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับพร้อมแล้วเดินทางเลยดิจะถึงแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ2นาทีนะครับตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามายังในซอยทางเข้าแล้วนะครับเมื่อกี้แยกมาจากถนนใหญ่เขาก็ยังมีป้ายชัดเจนเลยนะทางเข้ามาจะเขียนว่า PV นะครับก็เข้ามาพอจะเข้าซอยย่อยเนี่ยก็จะมีป้ายบอกอีกนะครับก็จะเขียนมาชี้เป็นลูกศรเข้ามาในซอยนะ800เมตรนะครับตอนนี้เราก็ขับเข้ามาแล้วนะทางเข้าเขาค่อนข้างดีนะครับเป็นจะเป็นหินคลุกนะครับรถเล็กก็เข้าได้นะตอนนี้ก็ขับเข้ามานะครับบรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยนะถือว่าโอเคเลยแหละชอบตรงทางเข้าเขาอ่ะดีเลยแล้วก็ดูเสาไฟฟ้าดิแสดงว่ามีไฟเน็ตมีเน็ตรั่วไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันแต่ทางเข้าเขาถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคผมตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าลานเขาสวยมากแล้วก็ไพรเวทมากเลยนะใช่ไม่ธรรมดาบอกเลยงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเช็คอินก่อนแล้วเดี๋ยวขนของไปกางเต็นท์กันครับก็มาถึงลานแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการขนของไปวางไว้ตรงจุดที่เราจะกางนะครับก็ประมาณ100เมตรนะครับเดินทางไม่ชันมากพอได้เหนื่อยไปวางไว้ก่อนก็ได้จับไว้นะกล้ามขึ้นกล้ามขึ้นโอเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะมากางเต็นท์กันแล้วนะครับวันนี้ใช้เป็นวีมัว 5.6 นะครับมาช้าแล้วทำทรงไว้ทรงไวนะแม่กลางหน่อยเองได้แล้วฟิวเสามาลูกฟิวหลบหนึ่งครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษนี่ที่ไหนหนูอยู่ไหนนะหนูดาวิงว่ะโอ้ขอโทษดังปุ๊กเสียงเหมือนลูกขนุนหนูโดนเลยเสียงเหมือนลูกขนุนเลยเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวพ่อไปดึงโอ้ย
ิวบอกแก้ว่ะได้แล้วปล่อยเลยเสร็จเรียบร้อยไม่มีป้องที่3เย้อ่ะฟิวเก็บขอบลูกไม่เก็บยังไงจะบอกว่านานๆกลางทีอย่างงงอะครับพี่ก็เอาไม้ฟาดหัวครับผมตอนนี้นะก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโหตอนแรกบอกเลยพูดไม่อายเลยนะตัวนี้ไม่ได้กางนานมากนะครับเอามากางก็งงๆนะแต่ก็กางเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยแน่นอนนะครับถึงก็พอบอ่ะกางโคดิแอคยังง่ายกว่ายังไม่ชินยังไม่ชินนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแม่เดือนนะครับกำลังเข้าไปจัดภายในเต็นท์นะครับว่างไหมแม่ว่างนะโอเคเลยใช่ป่ะเดี๋ยวพ่อเอาแอร์เข้าแล้วกันนะได้เดี๋ยวแม่หาที่สูบก่อนโอเคแม่ขอไว้มากหนูก็จะได้ลูกนึงอะเรียบร้อยไปนั่งกินจริงๆเดี๋ยวเราย้ายไปไว้ฝั่งนู้นหน่อยเพราะว่าไปลูกกลิ้งตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2:51 นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบ่าย 3 แล้วก็เดี๋ยวผลเช็คแล้วเสร็จปุ๊บเราก็น่าจะไปขับ ATV ไหมแม่ใช่ตอนนี้ก็กางเต็นท์กับทาร์ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับวันนี้ก็มา3คนนะพี่ฟิล์มเขาไม่ว่างนะครับไม่เดือนครับพี่ฟิล์มเขาบอกว่าเดือนอะไรนะเขาถึงจะมาถ่ายคลิปกับเราได้โอ้ยเดือน5เดือน6เลยป่ะใช่เนาะ4เดือนนี้คือเมื่อวานก็มานอนที่บ้านนะบ่นยับเลยอ่ะใช่ตื่นแต่เช้านะครับไปฝึกงานใช่กลับก็มืดนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันแม่ขอดูเต็นท์ข้างในหน่อยกางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเหนื่อยมากวันนี้นะนี่เลยค่ะเต็นท์ข้างในเรานอน3คนเรียบสบายสบายสไตล์เรานะวันนี้ก็จัดง่ายๆนะครับข้างในก็นอน3คนแบบเหลือๆนะเหลือนิดเดียวเหลือตรงนี้เพราะฐานนอนนี่แม่เดือนน้องฟิวนอนนี่แล้วช่องแอร์อยู่ตรงโน้นแล้วก็มุมนี้เก็บของมุมนี้ก็วางของนิดหน่อยนะครับแล้วด้านในก็ไม่มีอะไรมากนะโล่งๆเดี๋ยวรอดูคืนนี้นะครับนอร์ดิกจะสวยตอนกลางคืนแม่ได้เขาจะสวยแบบพอดีพอดีขาวเชียวแล้วตอนเช้าก็จะขาวร้อนแดดลงมาก็วันนี้จัดแบบง่ายๆนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีตะเกียงนะครับวางไว้2ดวงแล้วก็แขวนหมวกแล้วก็ทาร์ปของเราคือซื้อมือ2มานะครับวันนั้นไปซื้อมา 7,000 มั้งเป็นคาริ20นะครับมันใหญ่อะไรครับนี่แล้วดูนั่งกัน3คนอ่ะเหลืออีกโอ้โหเกือบ2เมตรนะครับใหญ่มากนะครับบอกเลยเป็นไงคะน้องฟิลทับเราใหญ่แบบโอ้โหเหมือนหลังคาบ้านใช่เหมือนหลังคาบ้านมันใหญ่มากนะก็เดี๋ยวเนี่ยกางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศดีมากนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินดูริมๆฝั่งโน้นหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูห้องน้ำแล้วเสร็จหลังจากนี้น้องฟิลบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปขับ ATV กันนะครับใช่แล้วพอกลับมาอาบน้ำอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วก็มาทำอะไรกินกันนะครับค่ะจริงๆมากางเต็นท์ไม่ยังเป็นต้องอยู่เฉพาะที่เต็นท์ไงแต่บางคนเขาแบบเฮ้ยมาเอาบรรยากาศแต่เรามาแล้วอ่ะแม่ไปหาอย่างอื่นเล่นบ้างนะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อนะครับไปฟิลเดี๋ยวไปเดินดูร้านกันดีกว่าไป let's go ที่นี่เป็นไงมั่งที่นี่ตอนแรกนึกว่ามันจะร้อนนะพอเห็นแบบโอ้โหแดดแรงแบบแรงมากที่ไหนได้คือมันยังมีลมอ่ะทุกคนพอแบบเดินได้เรื่อยๆถึงจะมีแดดแต่เราไม่มีเหงื่อนะใช่ครับไม่ได้ร้อนมากนะถือโอเคนะใช่แล้วอากาศมันโฟลมากใช่ไหมใช่ถึงแบบต้นไม้มันจะแบบไม่ค่อยเยอะอะไรขนาดแต่มันไม่ร้อนเลยนะใช่เดี๋ยวพ่อขอดูห้องน้ำชายก่อนดีกว่ามีแผนกต้อนรับด้วยนะอ่ะฮะมีเนี่ยแยกเป็นชายและหญิงนะครับสองฝั่งเดี๋ยวพ่อขอเข้าไปดูห้องน้ำชายก่อนละกันอ๋อลิฟต์นี้จะเป็นโถชีนะครับอ่ะอยู่ด้านข้างนี่นะพอเข้ามาปุ๊บให้เปลี่ยนรองเท้านะครับเสร็จปุ๊บเข้ามาด้านในก็จะมีเป็นซิงค์ล้างหน้านะครับอยู่นี่เลยห้องน้ำสะอาดมากนะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำมีน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันห้องน้ำชายนะมี2ละอันนี้เป็นชักโครกนะครับ
นี่เป็นห้องส้วมนะครับเป็นชักโครกนะถือว่าดีมากเลยนะครับนี่สะอาดสะอาดนะครับเดี๋ยวมาดูที่ล้างจานอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวมาตามหาที่ล้างจานกันก่อนอ๋อเจอแล้วนี่เลยนะครับที่ล้างจานนะครับอยู่นี่แล้วก็ถังขยะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มีทางลงด้วยพ่อค่อนข้างจะชันเยอะก็อย่างที่บอกนะครับเดินให้ดีนะลื่นระวังลื่นนะครับอันนี้บอกก่อนนะค่อยๆลงไปแล้วลงไปที่จอดรถนะครับตรงนี้เป็นโซนจอดรถนะครับอ๋อนี่ไงแม่เขาจะมีลานกลางเต็นท์ที่เป็นลานหินอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนตอนรถคาร ถคาฟิวรถคาเว้ยคาแคมคาแคมแคมเปอร์คาเออเหมือนที่เราลางๆแบบนี้คล้ายๆเหมือนตอนที่เราไปการที่ไหนนะก็เป็นละครของเขานั่นแหละของที่นี่แหละแต่คนละสาขาเออแล้วก็โน่นแม่ฝั่งโน้นฝั่งทางโน้นจะเป็นเขาเรียกอะไรนะต้นสักต้นสักนะครับตอนแรกเราก็อยากกางแถวนั้นแหละแต่เราเปลี่ยนมาฝั่งนี้นะครับใครที่รักความสงบต้องอยู่ริมนั้นนะแม่นะจริงโซนนั้นเราก็เคยจองเลยนะใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไปได้เราเปลี่ยนจนได้ตรงนี้นั่นแหละเราเป็นพวกหลายใจนะจริงๆเราอยู่บนสุดเลยนะใช่เราก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้พอดีเขาหลุดจองอ๋อก็เสร็จแล้วได้ครับจัดไปนั่นแหละใกล้ห้องน้ำไงจะบอกว่าที่นี่เพิ่งเปิดแล้วมันใหม่มากแล้วสวยใหม่กริ๊บใช่แล้วเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้นะครับจะหนาวขนาดไหนแต่ว่ากลางวันไม่ได้ร้อนใช่เย็นๆอยู่นะใช่ครับลมโชยเลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวจะไป ATV ไปขับ ATV นะครับใช่ก็อย่างที่บอกนะเวลามันเหลือจัดเดี๋ยวนี้เรามาเช้าแล้วไงเราโปรเฟชชั่นอลกลางวัยแล้วเช้าอะไรนี่บ่ายสองกว่าแล้วฟิวเช้าบ่ายสามครึ่งแล้วเอ้าไปไปขับ ATV ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอาบน้ำทำอะไรนั่งชิลสักพักแล้วค่อยทำข้าวกินกันได้ไหมเนาะได้หรือไม่ก็อาจจะไม่อาบน้ำอาจจะนั่งกินข้าวก่อนแล้วค่อยอาบจะได้กินสบายหน่อยได้โอเคงั้นไปเดี๋ยวไปขับ ATV กันนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงแล้วนะครับมวกเหล็ก ATV นะครับนี่เลยนะตอนนี้ก็พ่อถานะครับขับ1คันน้องฟิวกับแม่1คันนะครับน้องฟิวพร้อมไหมคะพร้อมแม่เดือนพร้อมไหมครับแถวนี้มันวิบากจริงว่ะแม่โอ้ดีครับมาเล่นที่นี่นะมีที่สตาร์ทดูให้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับนี่ร้องกลับแล้วหน้าตัวเองเลยแม่
ครับผมตอนนี้นะเราก็เล่นรถ ATV เสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะก็ถือว่าสนุกมากเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบมาที่นี่ควรจะแวะมาสระบุรีนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราขอกลับไปเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าหิวข้าวแล้วใช่แม่เหนื่อยแล้วก็หิวนะไปไอ้นบิขอปิดวาล์วขอวาร์ป1 2 3ตอนนี้นะเราก็กลับมาถึงเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงฟีลขี่ ATV วันนี้สนุกมากแบบอย่างนี้เลยมันเพรียวมากเลยนะใช่สนุกมากทางมันแบบว่าโหปรับเซียนนี่ปรับเซียนเราโหเปล่าถึงหนูจะเป็นเซียนอยู่แล้วแล้วมันเป็นทางปรับเซียนยังไงก็ปรับหนูไม่ได้เพราะหนูคือเทพเซียนขี้โม้อะมาตอนนี้เรากลับมาถึงเต็นท์เรียบร้อยเดี๋ยวแม่เดือนเตรียมตัวทำกับข้าวกันแล้วนะครับก็นี่เลยวันนี้เราก็เอาเป็นนอร์ดิกมานะพอเปิดไฟข้างในปุ๊บมันดูสว่างและสวยมากออร่าใช่ไหมใช่ออร่าจับมากน้องฟิวต้องเดินไปทางนี้ดีกว่าเพราะหนาวมากตอนนี้คือหนาวมากเราแอร์มาด้วยไงเรื่องวันนี้นี่ต้องมาดูไกลๆฟิวมันดูแบบสว่างเด่นลอยมาแต่ไกลเลยนะต้องไปถึงนู่นเลยใช่เหรอเห็นไหมนะมันเหมือนหิ่งห้อยนะมันดูสว่างข้างในอย่างเงี้ยบูบับบูบับบูบับแต่อากาศดีมากเลยนะค่อนข้างเย็นเลยนะใช่กลับมาแล้วโอ้โหหนาวพัดลมไม่ต้องเปิดแล้วจริงเอาพัดลมมาสองตัวใหญ่ใช่แล้วก็คือถ้าอยู่ในเต็นท์แล้วเปิดแอร์คือแข็งกลายเป็นน้ำแข็งแล้วจริงอุ้ยลมมาอุ้ยหนาวมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าเป็นยังนี่ไม่ได้เดือนทำอะไรกินวันนี้สุกี้ค่ะสุกี้เหรอครับให้เดินมาเอาลมมาด้วยลมโอ้ยหนาวดิสุกี้นี่เดี๋ยวให้แม่เดือนเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับค่ะวันนี้แบบไม่ต้องรีบแม่ทำไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆของเราไม่มีจริงก็คือกินแป๊บเดียวแล้วก็ไม่กินแล้วแล้ว3 ทุ่มก็นอนหลับปุ๋ยทำตัวให้เหมือนคนมาแคมปิ้งมั่งเหรอเราอ่ะมันหนาวแบบนั่งไงนั่งแล้วก็ชมวิวอะไรอย่างงี้นั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่โหต้องใส่แว่นตอน6 โมงกว่าเนี่ยเย็นไม่ใช่เช้านี่โหยตื่นก่อนดีกว่าไหมหนาวเนาะหนาวมากยังไงฟิลแล้วพรุ่งนี้โดนน้ำค้างปุ๊บเดี๋ยวเป็นไข้เลยเข้าไปอยู่ในทาร์ปกันเถอะเราหนาวมากใช่ไปเดี๋ยวเข้าทาร์ปกันก่อนดีกว่านะครับตอนแรกเราเช็ค25 องศาครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา6 โมงครึ่งแล้วนะครับเขานั่งหิวกันอ่ะหนาวด้วยใช่นี่พัดลมไม่ได้เปิดสักตัวใช่เอามาทั้ง2 ตัวใหญ่ๆเลยนะหนาวมากไม่ไหวแล้วทุกครั้งเลยนะเวลาเรากลัวร้อนมันมักจะหนาวเพราะเรากลัวหนาวมันดันร้อนร้อนมากด้วยถูกครับมาวันนี้เปิดเตาช้าหน่อยนะแต่ก็หูยน่าทานวันนี้เมนูอะไรแม่ซุกี้ค่ะง่ายๆไม่ได้หม่าล่าใช่ไหมไม่ซุกี้ธรรมดาซุกี้ธรรมดาโอเคมาพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่ามีอะไรบ้างครับเนี่ยนี่อะไรแม่ฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เนี่ยเส้นมันเส้นมันมันชื่ออย่างนั้นเหรอใช่เส้นมันเดี๋ยวขอจับดูหน่อยเส้นมันไม่ใช่เส้นเรานะคะเส้นมันหนึบเนี่ยนะอ๋อพอลวกแล้วใสๆใช่ไหมใช่อ๋อโอเคอันนี้อ่ะหมูสไลด์เนี่ยผักมีเห็ดมีกวางตุ้งมีขึ้นช่ายอ้าวแล้วที่เหลือแม่อยู่บางมีอยู่บางหนูนี่ของผมโปรดน้องฟิลมานำเสนอกันก็จะมีปลาเส้นมีไส้กรอกมีลูกชิ้นมีปูอัดแล้วก็มีออมุกข้าวโพดชีสชื่ออะไรนะออมุกข้าวโพดชีสมันมี2 ไม้มันอยู่แค่นั้นนะคนตั้งหลายคนก็เขาขายมีอยู่แค่นี้มันมีแค่นี้แล้ว2 ไม้นี้เหมือนมีคนจองละใครเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นนี่มางั้นเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่านะครับปลาเต่านี่ปลาเต่าอ้าวปิดตาไปดิพร้อมลุยให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี่นี่นี่วันนี้กินแบบไม่ต้องรีบแม่ไปเรื่อยๆนะเพราะอากาศดีมากบอกเลยไม่รีบมีจริงไหมไม่จริง20 นาทีถึงไหมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็จะใส่ผักและเนื้อหมูนะคะลงไปแล้วเพราะน้ำเดือดแล้วพร้อมมากหนูจะใส่อันนี้ลงไปทางไม้ได้ไหมแม่โอ้หิวหิวนี่นะได้ใส่นั้นเลยอันนี้หิวจริงนะเนี่ยมีปูอัดตุ้มปูอัดตุ้มแล้วก็มีปลาเส้นนะคะตุ้มลองเพิ่มหมูเพิ่มอันนึงนะเรา3 คนไงแต่ว่าหมูแต่ว่าหมูใส่ไป2 ชิ้นนะหมูยังไม่ใส่เลยหมูเราก็จิ้มจุ่มเอาไงจิ้มจุ่มโอเควันนี้แบบไม่ได้ทำกับข้าวไงเลยไม่ได้ปั่นแม่เลยมาแม่ชอบทำแบบนี้แบบสำเร็จรูปแล้วแบบเอาตัวรอดเลยนะแม่สำเร็จรูปหน่อยเลยไม่หนุกเลยไม่ได้ปั่นแม่เนี่ยเนี่ยปั่นเลยพ่อปั่นเลยเนี่ยวิ่งทำไมแม่ทำตกเนี่ยไม้อ่อนอยู่ข้าว
โอเคป่ะโมโหหิวน่ากลัวนะฟิวกินไปอย่าพูดมากวันนี้บรรยากาศดีอย่าทำให้เสียเรื่องนะมีตึงว่ะน่าจะแค่หน่อยเนาะอยากกินเส้นมันจะสุกเร็วจังสุกแล้วหมูน่าทานวันนี้ก็แบบอยากมาแนวแบบสุกี้นะครับก็ง่ายๆกันอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันหนาวหม้อเดือดนะไม่ใช่แม่เดือดหม้อเดือดเบาไปก่อนฟิวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเล่นเองแล้วเล่นเองแล้วโบบาเองเลยเดี๋ยวไม่กินต้องใส่เอฟเฟกต์ด้วยนะเฮ ต้องถ่ายด้วยเหรอยังน้อยดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากเราไปกางเต็นท์ที่ไหนทำกิจกรรมอะไรนะคอมเมนต์ไว้นะแนะนำมาแบบร้านไหนสวยๆอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ไกลเรามากเนี้ยเราอาจจะไปใช่ครับแล้วก็ใกล้ๆน่ะมีกิจกรรมอะไรก็บอกเราได้นะพายเรือขี่ ATV หรือมีตลาดใช่หรือมีตลาดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราไปรีวิวอ่ะบอกนะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูนะครับจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเช็คดูว่าแถวนี้มีตลาดไหมแม่ครับตอนนี้นะหลังจากที่ทานสุกี้เสร็จนะครับหนาวมากบอกเลยตอนนี้โอ้โหแย่เยือกเลยนะครับตอนนี้น้องฟิวบอกว่าขอย่างมันเมนโล่ก่อนนะครับใช่อากาศหนาวอากาศหนาวแม่ต้องย่างแม่แล้วบอกอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแค่นี้ก็ไม่ไหวแค่นี้ก็ไม่ไหวละนี่กี่องศา20หน่อยโอ้โหไปเดิน 5-6 องศาก็ตายพอดีอ่ะลบด้วยนะไม่ใช่ 5-6 องศาไปเย็นกลับอ่ะน้ำไม่อาบเดี๋ยวขอตัวทันมันเป็นรอเดี๋ยวเจออีกทีในเต็นท์เลยละกันนะครับหนาวไม่หนาวด้วยดิหนาวจริงบอกเลยเอ้าแล้วของแม่ทำไมมันยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่ามันบูดเฮ้ยจริงๆมั้ยเนี่ยเออปล่อยไม่เดือนทั้งงงเหอะเพราะถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเจอในเต็นท์ครับผมครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา 3:00 กว่าแล้วนะครับไปแล้วหนึ่งแม่เฝ้าอินเหรอเออดีเฝ้าเร็วจังเลี้ยงง่ายนะกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฟิลอากาศก็ดีอ่ะแม่ไม่ออกไปชื่นชมบรรยากาศเลยหลับแล้วโทรศัพท์ไม่ชาร์จไม่ชาร์จเหรอไม่เอาแล้วหลับแล้วแม่อุ้ยขี้เกียจละอุ้ยแม่แต่พูดถึงวันนี้มากางเต็นท์ที่เนี้ยเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยนะแรกนึกว่ามันจะร้อนแต่ไม่ร้อนค่ะครับหนาวเย็นเลยเนี่ยดูฟิวว่าใส่เสื้อแขนยาวแม่ก็ใส่เสื้อแขนยาวนะครับคือตอนกลางอ่ะเราก็ไม่ได้เปิดพัดลมนะพ่อมันเย็นลมมันพัดตลอดไงมันโฟมันอยู่ที่สูงด้วยมั้งเออใช่ไหมใช่ตอนแรกเนี่ยว่าจะชวนเล่นเกมฟิวไม่ไหวแล้วฟิวบอกขอพักอ่ะได้งั้นค่ำคืนนี้เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนละกันนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกู๊ดไนหลับไปแล้วหนึ่งนะครับโอเคแม่ก็จะนอนแล้วเหมือนกัน3:00 แล้วดีหรือหนาวก็แม่มีคนมาเยี่ยมนี่มีอะไรให้กินนะดิท้องเลยเหรอมันเรียกเลยอ่ะท้องอ้วนมาเลยชื่ออะไรอ่ะท้องแม่โกโก้เดี๋ยวโกมาเยี่ยมแต่เช้าเลยแม่ก็เนี่ยนะก็ท้องมันลูกนี่ติดอะไรมาฝากเลยอ่ะนี่ไม่รู้ชื่ออะไรนะตั้งชื่อก็แล้วกันหนาวจะพึ่งล้างเลยนี่คือวิวที่เราเห็นนะครับและเสียงที่ได้ยินคือลมคือบรรยากาศดีมากครับแม่อากาศดีจนแบบว่าฟิลไม่ยอมลุกเลยต่อตัวแข็งลุกไม่ได้
หนาวค่ะโอ้นอกสีเหลืองบวกตี้นะบวกหกเขาน่าจะโดนสักใบเนาะตอนนี้7โมงกว่านะตื่นมาเล่นอูโน่กันเนี่ยนะบวกสี่อูโน่บวกหกหนูแม่ครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา7โมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวเช้ากันนะครับกับข้าวของเรามื้อนี้แม่เดือนบอกว่าขอแบบง่ายๆแล้วกันนะได้กรอกกับไข่ดาวว่านั้น breakfast อะไรนะ breakfast ใช่เหรอใช่แล้วเหมือนตอนนั้นก็ตั้งตรงแล้ว breakfast breakfast เหรอใช่เนี่ยไข่ดาวไม่ใช่ฟัดเฟ็ดฟัดเฟ็ดไม่ไม่ breakfast เหรอมาเปิดเตาแล้วนะครับเช้านี้อุ้ยแต่อากาศดีจริงแม่บรรยากาศดีมากแล้วฟิวเป็นไงเมื่อคืนนอนหนาวหนูได้ยินอะไรแม่วนปิดแอร์ทำไมปิดอ่ะดีแล้วเปิดไว้ทำไมเป็นไงปั่นดีนักแม่เปลือกไข่ปอกก็ไม่เอาเลยโอ้โหจากเปลือกเลยไม่ใช่ใช่มันปะไม่ใช่อันนี้มีเกลาเหรอก้านนี้มันมีฝาทำไมพ่อต้องการอะไรอ้าวเขาแค่ถามฟิวแต่ข้างล่างไม่แล้วนะประโยชน์คำถามนะเว้ยเมื่อกี้อ่ะแล้วเขาก็ตอบว่าหาเรื่องเลยแม่บอกคุณต้องการอะไรเนี่ยเห็นไหมต้องไม่หยุดโอ้ยอยู่ได้ไม่สุกแล้วพ่อคุณจะได้ไหมอะไรแบบไม่ต้องแบบไปเบาดีกว่าลงหน้าพี่พัดแบบโอ้โหแก๊สไม่กระพือเลยแก๊สกระพือหรือเหนียงแม่กระพืออุ้ยฟิวสีสันปิดเหนียงเพลงอยู่พูดไปคนพวกมันเจ็บไหมใส่ซอสไหมใส่หรือไหมใส่ลมจ้าหน้าวะเชียเพื่อนอะนี่แตกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอกินมันก็จะไม่แตกในปากใช่ไหมมาสุกกันแม่เขียนทุกคำลองเสือกเอ้านี่ถุงมือมีไม่ใช้อีกละเดี๋ยวร้อนมือเดี๋ยวไฟไหม้ทิชชู่พี่ฟ้าให้ไก่คนเธอขาวแล้วเนี่ยสุกแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวไม่มีซอสนั้นแล้วหรอเดี๋ยวนี้หนูเก่งแล้วหนูกินมะเขือเทศกับไข่ได้แล้วกินได้ก็ต้องเก่งใช่ซอสเองไม่ได้กินว้าวแม่น่ากินมากแม่สวยสุดเลยอ่ะ เขาเห็นเราปัดแล้วเขาวันนั้นไหมเนี่ยเขาแกล้งเรารู้ได้ไงอร่อยมากมากอืมละเดี๋ยวหลังจากนี้พ่อจะเริ่มเก็บชงเก็บเชือกเก็บของเข้ากล่องนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บเต็นท์แล้วนะก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราพาไปแวะที่ไหนเดี๋ยวตามดูกันนะครับตอนนี้นะเราเข้ามาถึงไร่ข้าวโพดหลังสุกวันฟาร์มแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะที่นี่มีอะไรให้เรากลับไปทานกันบ้างนะครับเราจะซื้อผลไม้กับผักเอทีวีครับเฮ้ยได้นะหนูไม่ติดหนูดำได้ไม่เป็นไรเหรอไปเดี๋ยวไปดูกันนะที่นี่ก็จะเป็นเหมือนตลาดนะย่อยๆนะแม่นะใช่ผักสดผลไม้ต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่เอาแบบถ้าสุกแล้วได้ไหมคะมันมีสุกแล้วมั้งครับผีเป็นเมืองใช่อันนี้ป้าดูให้คุณพี่เลยนี่อันนี้แบบสุกแล้วนะคะ150เรียบร้อยค่ะใช่ไหมจ้ะค่ะกี่โลคะโลนึงไม่เคยเห็นหรอกผู้ตายลมสดไม่ได้จิ้มกับลมสดครับสายพันธุ์ก็เลยใช่ไหมอันนี้ลูกใหญ่ใช่ไหมอันนี้ลูกใหญ่อ้าวรับไปเลยแม่เป็นของฝากมันนะคะอืมนุ่มคือกรอบเลยถ้าเรามันไม่เหมือนผัดซาที่เรากินที่มันเป็นสีแบบว่าสีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลอ่ะเนื้อมันไม่เหมือนกันน้ำสัมผัสไม่เหมือนกันอันนี้มันจะนุ่มๆกว่าอันนี้จะหวานอันนี้จะกรอบๆเพราะอร่อยอยู่นะถ้าลูกเล็กอ่ะจะกรอบกรอบอืมลูกเล็กแต่ลูกเล็กไม่หวานนะแต่ลูกใหญ่หวาน
ทำไมเลือกอะไรกันล่ะนี่วันนี้ได้มาทั้งหมด4อย่างแล้วจ้าใช่ค่ะนี่ใช่ไหมพี่เขาไปอย่านะมันเล็กจะเล็กมันเล็กจะเล็กแล้วก็เนื้อเยอะกรอบนะอย่างนั้นนะเฮ้ยนี่เดี๋ยวพอเสร็จอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวพี่ก็จะไปลูกครับพอลูกครับเสร็จเดี๋ยวไปฝรั่งไปมะม่วงไปสุดตาหน่อยบิวผลสรุปแล้วซื้อทุกอย่างเลยอืมอร่อยค่ะลำไยหวานเจี๊ยบเลยค่ะไม่เป็นไรที่เอาผ่านแบบ40ทุกอย่าง40บาทที่แจกมีก็มีนะพ่อไม่เอาลำไยแล้วแล้วมันจะหยิบอันนี้ใหญ่แม่กำลังจะเข้าไปหยิบพี่เป็นไงอันนี้เป็นนี่การตลาดพี่เก่งตอบแม่เสร็จบุญลูกพับลูกพับเสร็จบุกแก้มมังกรต่อไล่ไปเลยใช่สรุปทั้งร้านอย่างละหนึ่งค่ะนี่เลยนะครับนี่ร้านน้องเอฟซีใช่ไหมลูกน้องเขาบอกว่าเห็นเรามาครั้งหนึ่งแต่ตามแล้วไม่เจอตามคลิปแล้วหาไม่เห็นไหนเราซื้อข้างหน้ามีอะไรตอนนี้มีผักด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าแม่จะซื้ออะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราได้แต่ผลไม้ทุกคนดูชอบโบน้องกับสีชมพูเดี๋ยวพิมพ์ชื่อให้นะอะไรอย่างชื่อช่องค่ะขอบคุณนะคะไปดูต่อได้ครบยังแม่ครบแล้วนะครบแล้วแม่บอกมาผักไหมก็วันนี้นะเรามาเดินเที่ยวที่นี่นะถือได้ของกันไปเยอะมากเลยใช่ข้าวโพดหวานสุวรรณเดินแป๊บเดียวแต่ว่าของเน้นมือนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะร้านนี้สลับมีนะใครชอบคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไม่อยากให้เราไปการจะเดินที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับจ้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย